เหยื่อ1ลายชาร์จและชาร์จแตกไอ้ไก่เจอกูไอ้เนอร์กดติดตามกันหรือยังแน่นอนว่าพี่ถามพวกมึงนั่นแหละกดติดตามกันหรือยังถ้ากดแล้วก็กดไลค์ด้วยขอบคุณครับส่วนใครที่ยังไม่กดนะครับก็กดติดตามให้พี่หน่อยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพิสแล้วก็แน่นอนว่าช่วงนี้เราก็ได้ทำการรีวิวเมาส์กูเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อโอเคช่วงนี้ก็ผมได้ทำการรีวิวของที่มันปรับมาใหม่แบบไล่เรียงมาเลยนะครับแบบเรียงมาแต่ละอันนี่ติดๆเลยแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือไอ้สัสมึงใจสู้กันตรงนี้ทำไมล่ะยืนเอ่อในเซิร์ฟตั้งนานมึงไม่บวกไอ้พวกโง่แล้วครับว่าท็อปแป๊บก็เป็นหนึ่งในดาบหรือว่าอาวุธที่ปรับสกิลมาใหม่นะน้องๆหลังจากที่ในอัปเดตก่อนๆนะครับมันโคตรจะกากเลยไม่เหมือนอาวุธของชาโบเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับเรามาดูว่ามันปรับมาใหม่แล้วมันเท่ขึ้นหรือเปล่าดูสกิลแรกขบวนกำมันมังกรนี้น่าจะเฟี้ยวนะครับแต่กูไม่เหมือนเดิมขี้เกียจไปเปลี่ยนไอ้สัตว์ดูสกิลเอครับเอามึงไปไหนครับกูตบโปตายเป็นไงคิดเอาว่าพี่แม่งมันเก่งแค่ไหนอะน้องๆกูคือคนตบโปเหยื่อ1ลายชาร์จและชาร์จแตก11เป้าไอเคดูมันแต่งตัวโคตรน่ากลัวแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันแบบโอ้โหคืออยู่ใกล้ๆนี่กูโดนเซ็กโตชัวร์เลยมาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยโอ้ไอ้ที่นี่เกตอยู่ด้วยเหรอบ้าหรือเปล่ามันเกตตอนไหนวะนี่แล้วผมจะสู้กับใครอ่ะมึงให้กูสู้กับไอ้นี่29ล้านไอ้สัสโอ้ชิบหายละ29ล้านเลยนะทุกคนไม่ใช่ไกลๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับพวกทุกวันนี้แบบไอ้ค่าหัวเยอะนี่โฟขึ้นเยอะแยะไปแต่มันเกตอยู่นี่สิกูจะสู้มันได้ยังไงล่ะโอเคเกตมันหมดแล้วเกตหมดก็เจอพี่ดิน้องโอ้ยเยสโยนลูกขาวดำว้าวสกิลมันเน่าสกิลมันเน่าแล้วนี่ไงโดนกู2ดอกอะแลกกันดิกลัวที่ไหนล่ะไอ้ผลใครเล่นผลสั่นวะใครเล่นผลสั่นมึงจะเฮ้ยมันจะตุ๋ยนี่มึงเอาเพื่อนมาเลยเหรอเฮ้ยเอามันลุมไอ้สัตว์อะไรล่ะลุมทำไมฮะมึงลุมทำไมกูถามมึงหน่อยดินี่กูโดนอีกแล้วนี่กูโดนนี่มา2คลิปแล้วนะโดนลุมนี่ทุกคลิปเลยไม่โดนลุมนี่มันไม่ใช่สันคงจริงๆว่ะเฮ้ยไม่โดนลุมมันไม่ใช่สันคงไงประเด็นน่ะแล้วกูเกเลยโอ้โหมันอยู่ตั้งไกลมันยังเล็งมาโดนกูโอ้โหมันใช่ไหมไปไหนกูก็โดนไม่น่าจะ2ลุม1แล้วทุกคนน่าจะเป็น3ลุม1แล้วตอนนี้อุ๊ยๆๆๆๆโคตรดูเดือดโอ๊ยแล้วซันคุงโดนรัดไอ้สัสกูรับไม่ได้ว่ะมันหนีพี่อย่างเดียวยังไงแล้วไปให้ไอ้ไก่นั้นฆ่าหลับไม่ได้มึงมาดิกูถามหน่อยโยรู้มึงอะเคยฟันโดนกูบ้างหรือเปล่าไอ้โง่โดนไปดิกูสกิลมั่วเลยแล้วกันไอ้เหี้ยเล็งยากเกินโดน
แต่ถ่ายคลิปกูหมดเลยถ่ายคลิปกูเกลี้ยงเลยอุตส่าห์ดองไว้โอ้โหช็อตช็อตช็อตโอ้โหเฮ้ยกูจะแตก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 ไม่ได้แดกกูหรอกโอ้โหไอ้เหี้ยกูตายไก่ได้ไงวะเนี่ยใช่เหรอวะโอ้สเต็ปกับไก่งี้กูยังแตกให้มันอ่ะไม่ใช่ละกูไม่ไหวละมันมากับกูอีกรอบนึงเลยรอบนี้ผมจะเอาจริงแล้วนะครับน้องๆผมจะไม่ปล่อยให้ไก่มันหยามกูกูต่อยให้มึงเกรดเลยรอบนี้กูเอาจริงโอ้ยยังแม่งเล่นกูอีกแล้วกูตายรอบ2ไอ้สัตว์ kristenshop.th.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเจ็บไปดิโง่เจ็บไปดีโง่เจ็บไปดีโง เจอกูลำเพิงสุริยะไปดิเล่นแต่ของโกงๆไอ้กาก29ล้านก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะก็แค่เกรดจนชนะพี่เอาตรงแล้วถ้าผมเอาจริงก็คือมันควรตายไปแล้วนะครับทุกคนทำไมไม่เล่นเชิงใส่กูไอ้ไก่มาท่อแป๊บมาลูกพ่อท่อแป๊บมากูต่อเลยกูต่อให้กูเล่นอาวุธโง่ๆอย่างนี้เลยกูก็ฆ่ามึงได้เฮ้ยกูตายได้ไงวะกูไม่เล่นละท่อแป๊บกูเล่นนี่แหละกูหมั่นในนี่วะกูหมั่นมึงเหลือเกินเลยมึงรู้ไหมเหมือนมึงเก่งไอ้ควายมึงทำได้เท่านี้หรอทำได้ดีเหรไอ้ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับทุกคนไอ้ท่อแป๊บเนี่ยเดี๋ยวกูหยิบขึ้นมาโซเลยไอ้ท่อแป๊บเนี่ยคือสกิลมันเท่นะครับเท่มากด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคอมโบวันช็อตเนี่ยผมว่ายังหาได้ยากนะครับเพราะมันยังเป็น V1 อยู่นะต้องเข้าใจว่ามันเป็นอาวุธโลก1หรือโลก2วะจำไม่ได้มาโลก1หรือโลก2ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับทุกคนแต่เป็นว่าอาวุธมันแบบว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับผมยังรอให้มันมี V2 อยู่นะ
อย่างเช่นพวกเซเบอร์ก็มี V2 ใช่ไหมผมรอให้มันมี V2 อยู่แบบทำ V2 ที่โลก3อะไรเงี้ยอาจจะแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ตอนนี้นะมันยังเป็น V1 อยู่เนี่ยก็คือมันแบบคือสกิลมันถามว่าสกิลเท่ไหมเท่แรงไหมพอประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าไปต่อคอมโบหรือแบบคือสกิลเดียวเจ็บเลยอ่ะคือมันยากเว้ยมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครป์และแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าละกันอยากให้ทำผลอะไรดาบอะไรมาอะไรคอมเมนต์มานะครับส่วนพอแป๊บนี้พี่ขอตัวไปฝึกก่อนสัก3วันนะเดี๋ยวพี่มาทำให้ดูใหม่จะเข้าแค่เพียงหลอกกันรักที่เตรียมจะจัดไว้